สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุภาษิตบทที่11นะครับข้อ16ถึง19มันมีพลัง2แบบที่ต้องออกแรงเนี่ยนะครับพลังแรกก็คือพลังที่ดึงขึ้นและพลังที่2คือพลังที่กดลงและในพระคัมภีร์ได้พูดถึงพลัง2แบบนี้เนื่องจากโซโลมอนเนี่ยนะครับพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แต่ท่านเองพระองค์ทรงผ่านเรื่องของพลังทั้ง2แบบนี้พลังที่ว่านี้นะครับก็คือพลังที่ด้านบวกแล้วก็พลังที่อยู่ด้านลบนะครับผมอยากจะอ่านจากพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกันนะครับหญิงที่มีใจเมตตาย่อมได้รับเกียรติชายที่ใจร้ายย่อมมั่งคั่งคนมีความเมตตาย่อมได้ประโยชน์แก่ตนแต่คนดุร้ายย่อมทำให้ตัวเองเจ็บคนอธรรมได้ค่าจ้างที่หลอกลวงแต่คนหวานความชอบธรรมจะได้บำเหน็จที่แน่นอนคนที่ตั้งมั่นในความชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่และแต่คนที่ติดตามความชั่วร้ายจะถึงความตายจากพระคัมภีร์ตอนนี้มีข้อคิดอย่างน้อย4ประการด้วยกันประการที่1เนี่ยนะครับก็คือพลัง2แบบเนี่ยนะครับพลังแบบแรกก็คือพลังที่พระคัมภีร์ใช้คําว่าหญิงที่มีใจเมตตาพระคัมภีร์พูดถึงผู้หญิงเป็นคนที่อ่อนแอแต่ขณะเดียวกันมีใจเมตตาพระคัมภีร์บอกว่าก็จะได้รับเกียรติขณะที่ใจคนที่มีใจร้ายก็ย่อมได้ความมั่งคั่งมันมีเหมือนกับว่าผลดีทั้งคู่เนี่ยถ้าดูแบบผิวเผินจะมีผลดีทั้งคู่นะครับแต่ไงก็ตามผลดีที่ว่านี้เนี่ยนะครับประการที่2ผลต่างกันเมื่อเวลาผ่านไปเราจะดูเฉพาะเพียงชั่วครู่ชั่วยามไม่ได้ผลดีของความเมตตากับผลดีของการใช้พลังอำนาจกดคนอื่นเนี่ยนะครับตอนแรกมันจะดูเหมือนว่าได้ผลเหมือนกันนะครับแต่ว่าในข้อ17นะครับบอกว่าคนที่มีความเมตตาย่อมได้รับความประโยชน์แก่ตัวเองในภาษาไทยใช้คำว่าคนมีความเมตตาแต่ถ้าเราอ่านในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับในข้อ16ใช้คำว่า amen ในข้อที่17ก็ใช้คำว่า amen เหมือนกันแต่ว่าภาษาไทยใช้ว่าคนมีตาแต่ว่าพระคัมภีร์ในข้อ17เนี่ยในภาษาอังกฤษมันหมายถึงว่าผู้ชายที่มีความเมตตาตอนแรกผู้หญิงมีความเมตตาได้รับเกียรติตอนนี้บอกถ้าผู้ชายมีความเมตตาก็จะได้รับประโยชน์ให้กับตัวเองแต่คนดุร้ายทำให้ตัวเองเจ็บหมายความว่าคนที่ใช้พลังเนี่ยนะครับมันจะสุดท้ายเนี่ยพอนานไปตัวเองจะเจ็บปวดนะครับนะประเทศใดก็ตามที่ใช้กำลังเข้าไปรุนแรงเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วประเทศก็ต้องเจ็บปวดไม่เจ็บปวดวันนี้ก็ต้องเจ็บปวดวันหน้าอันที่3ครับผลแท้จะปรากฏแน่ในปลายทางข้อ18ได้บอกอย่างนี้นะครับว่าคนอธรรมได้ค่าจ้างที่หลอกลวงแต่คนหวานความชอบธรรมได้บำเหน็จที่แน่นอนและในประการที่3ผลแท้มันปรากฏตอนไหนครับตอนสุดท้ายปลายทางมันจะเกิดแน่นอนระยะสั้นก็เห็นนะครับแต่ระยะยาวจะเห็นมากขึ้นนะฮะดังนั้นเองคนหนึ่งครับชื่อว่าวอร์เนอร์ฮอปกินส์ได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่าวิธีเดียวที่จะปลอดภัยเหมือนกันทุกยุคสมัยก็คือให้หวานความชอบธรรมและเมื่อหวานสิ่งที่ดีเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีแน่อันที่4ครับผลของผู้ที่ติดตามพลัง2แบบเนี่ยครับก็คือชีวิตแล้วก็ความตายถ้าติดตามพลังด้านบวกเนี่ยนะครับดึงคนอื่นขึ้นก็จะได้ชีวิตแต่ถ้าติดตามพลังที่กดลงสุดท้ายจะถึงความตายข้อ19บอกว่าคนที่ติดตามความชั่วร้ายถึงความตายแต่ขณะเดียวกันคนที่ตามความชอบธรรมก็จะมีชีวิตดังนั้นเองวันนี้เราต้องเลือกเอานะครับเราจะใช้พลังแบบไหนพลังที่ดึงขึ้นคือใจเมตตาหรือพลังที่กดลงคือการทำร้ายคนอื่นดังนั้นเองเรามีสิทธิ์เลือกพลังนี้และขอพระเจ้าให้เราเลือกพลังของพระองค์คือใจเมตตาใจพรครับ